ข้างบนนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อครับวันรบผ้าเลาะอีกแล้วครับมื้อนี้ผ้าพี่น้องมาเลาะแถวคลินิกอยู่ไต้หวันครับมาหาหมอรักษาอาการปวดบ่าไหล่ครับตึงขึ้นมาถึงข้อนอกจากนั้นก็มีอาการปวดแขนครับชาตามมือครับปลายประสาทก้อนนาตีสิมาอบไอ้น้ำกับหมอกับฝังเข็มให้แล้วครับตอนนี้มาอบไอ้น้ำเพื่อที่จะไปนวดอ่อนไข้ครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนั้นเป็นกาไอ้น้ำครับกาเป็นยาสมุนไพรครับหลังจากอบช่วงไล่ทั้งสองครั้งแล้วก็มาช่วงแขนต่อครับเพราะช่วงนี้ก็ปวดขึ้นกันครับขึ้นนี่แทบไม่ได้หลับไม่นอนเลยครับหลังจากอบไอ้น้ำแล้วก็ไปนวดครับซึ่งตอนนวดนี่ผมมีคนไทยให้ครับไปถามขั้นตอนครับให้เบิ่งพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งตอนอีกขั้นตอนนึงครับการครอบแก้วครับซึ่งเป็นวิธีรักษาของแพทย์จีนโบราณครับอาทิใส่แก้วครอบแล้วก็ปั๊มสูญญากาศครับทุกมื้อนี้ใส่แบบระบบสูญญากาศแล้วตรงบริเวณที่ปวดครับก็สิดูดนู่นขึ้นมาแบบนี้เลยครับสำหรับคนที่บ่เคยเห็นก็คิดว่าน่ากลัวพอสมควรครับหลังจากเอาแก้วออกก็สิเป็นห้อยจังซี่ครับเป็นห้อยแก้วแล้วก็สิมีซ้ำๆเลือดครับแต่บ่ถึงกับเจ็บหลายครับก็มีอาการตึงๆแน่น้อยนึงแล้วก็สิหายไปเองภายในอาทิตย์นึงครับห้อยนี่ก็สิค่อยๆจางหายไปครับ